ตามกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงนี้นี่ก่อนอื่นเราไปประชาสัมพันธ์สำหรับลูกค้า TOMOVE H ด้วยนะครับสำหรับ TOMOVE F ที่1ของเครือข่าย 4G รายแรกนะครับแล้วก็คุณผู้ชมนั้นถ้าไปเปิดเบอร์ใหม่หมายเลขใหม่แล้วก็เป็นลูกค้าของ TOMOVE H ปัจจุบันผู้ชมสามารถเปลี่ยนเป็นซิมแบบ 4G Advanced Forward ให้สามารถเล่นเน็ตได้ฟรีสูงสุดถึง90 GB นะครับแล้วก็พร้อมกับลุ้นของรางวัลมากกว่า35 ล้านบาทเลยทีเดียวครับจาก TOMOVE H ที่1เครือข่าย 4G รายแรกของไทยนะครับส่วนในช่วงนี้เราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวของแวดวงกีฬาไทยครับในช่วงของ Thai Today ครับเราไปดูเรื่องราวของเอเชียนเกมครับความเคลื่อนไหววันนี้มีมาฝากเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยประธานในงานแถลงข่าวมิดเดิลเพรสกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่17ณเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้มีถึง8สมาคมกีฬาตบเท้าแถลงความพร้อมเนี่ยครับประกอบไปด้วยสมาคมฟุตบอลวอลเลย์บอลเรือใบวินเซิร์ฟแบดมินตันเทเบิลเทนนิสแล้วก็ซอฟบอลเข้าร่วมประชุมกันที่ห้องประชุมสุพัชราไสนะครับโดยที่การแถลงข่าวครั้งนี้ทีมฟุตบอลไทยนั้นก็ตั้งความหวังเอาไว้ถึงการคว้าเหรียญทองเรือใบหวัง2เหรียญทองครับจากเรือโฮบี้16แล้วก็เรือเทเวนตินไนเนอร์ยิงปืนหวังคว้า3เหรียญทองครับจากประเภทปืนยาวท่านอนสตรีปืนสั้นสตรีและปืนสั้นชายส่วนสมาคมแบดมินตันตั้งเป้าเอาไว้ที่1เหรียญทองวินเซิร์ฟนักกีฬามี4คนก็คาดหวังว่าจะต้องได้เหรียญใดเหรียญ1กลับมาเป็นอย่างน้อยสมาคมเทเบิลเทนนิสหรือว่าปิงปองนั้นหวังจะติด1ใน8คนสุดท้ายให้ได้ถ้าหากว่าเป็นไปได้นะครับก็หวังไปไกลที่สุดก็คือติด1ใน4หรือว่ารอบรองชนะเลิศความหวังอยู่ที่ประเภทหญิงเดี่ยวครับแล้วก็มีกีฬาซอฟบอลประเภทหญิงคู่ด้วยความคาดหวังขอเพียงแค่ชนะสักนัดหรือว่า2นัดก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับเนื่องจากว่าทรัพยากรบุคคลมีน้อยเหลือเกินนะครับซอฟบอลบ้านเราทางด้านวอลเลย์บอลหวังคว้า2เหรียญทองจากวอลเลย์บอลในร่มของทีมหญิงนะครับแล้วก็วอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงด้วยช่วงนี้เรามีเสียงสัมภาษณ์ของร้อยโทจากสุวรรณโตเจริญเลขาธิการสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยด้วยครับจริงๆแล้วนะครับช่วงชั่วโมงนี้ผมพูดกันตรงๆเลยก็ได้ว่าเราก็ไม่รู้เขาเขาก็ไม่รู้เราดังนั้นถึงบอกว่าทำไมรายชื่อนักกีฬาปีนี้ถึงไม่เปิดเผยกันสักทีซึ่งของเขาเนี่ยเขาก็รอดูก่อนครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าของเราเอาชุดไหนไปเขาก็จะเปลี่ยนนั้นชุดถ้าเกิดเราชุดใหญ่ไปชิงแชมป์โลกนั่นแสดงว่าของเขาก็อาจจะลงมาเอเชียนเกมไอ้ของเราก็ดูว่าเฮ้ยเขาเอาชุดใหญ่ไปชิงแชมป์โลกหรือว่าเขาเอาชุดใหญ่มาเล่นเอเชียนเกมเนี่ยเราก็คอยดูคอยสลับกันอยู่อย่างนี้ครับแต่ที่แน่นอนคือเกาหลียอมแพ้ตั้งแต่รอบคัดเลือกชิงแชมป์โลกแล้วเพราะเขารู้เลยว่าปีนี้ชิงแชมป์โลกมันตรงกันงั้นเกาหลีเขาไม่สนใจเลยเขามุ่งมั่นว่าจะเอาเหรียญทองเอเชียนเกมให้ได้แต่ว่าจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยกำลังมองกันอยู่ครับถ้าเกิดว่าจีนไม่ส่งชุดที่ดีที่สุดไปเล่นชิงแชมป์โลกจีนก็อาจจะถูกสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติปรับได้ญี่ปุ่นก็เหมือนกันครับแต่ของเราเนี่ยเราชิงเอาชุดเอเชียนABC ครับที่ชุดเนี่ยที่จะไปเล่นที่จะไปเล่นนะครับอันในช่วงเนี้ยที่บอกว่าเมื่อวานนี้รายชื่อนี้ออกไปแล้วแต่ผมยังไม่เห็นเหมือนกันครับก็พูดกันตรงๆเลยเกาหลีเขากลัวเทาไอ้เราก็เกรงเกาหลีนะครับงั้นในช่วงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วก็ความสมบูรณ์ในช่วงตั้งแต่วันที่เราไปถึงกระทั่งถึงวันสุดท้ายว่าในช่วงเนี้ยมันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมั้ยนักกีฬาเพลียมั้ยหรือว่าช่วงที่ความเป็นอยู่ในช่วงนั้นอากาศเป็นอย่างไรภูมิอากาศเป็นอย่างไรแต่สภาพจิตใจแล้วผมบอกได้เลยนะครับว่านักกีฬาชุดนี้ต้องการที่จะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับกีฬาทีมให้กับประเทศไทยให้ได้ครับประต่อกันที่อีกหนึ่งกีฬาที่กลายเป็นความหวังเหรียญทองไปแล้วนะครับของทีมไทยเราหลังจากที่มีการประกาศในมิดเดิลเพลสเหมือนกันครับว่านี่คือหนึ่งในความหวังเหรียญทองก็คือฟุตบอลครับล่าสุดนี้ชนาธิปสงกระสินครับเมสซี่เจปีกทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมก็หวังจะโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดในอินชอนเกมครั้งที่17ที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อแสดงให้เห็นว่าทีมช้างศึกมีความสามารถไม่แพ้ชาติอื่นๆครับโดยที่ดาวเตะจาก BEC เทโลศาสนาให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกผิดหวังไม่น้อยเมื่อบรรดาชาติอื่นๆมองข้ามทีมชาติไทยอย่างไรก็ตามเขาและก็เพื่อนร่วมทีมพร้อมจะลบคำสบประมาทด้วยการแสดงผลงานในสนามให้ดีที่สุดครับเป้าหมายก็คือการเข้ารอบรองชนะเลิศซึ่งมองว่าไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปครับการแข่งขันฟุตบอลชายในเอเชียนเกมครับทีมชาติไทยถูกจับฉลากให้อยู่ในกลุ่ม E ครับโดยนัดแรกจะพบกับมาลดีฟในวันที่15กันยายนครับนัดที่2เจอกับติมอร์เลสเต้นะครับในวันที่18กันยายนแล้วก็ปิดท้ายรอบแรกพบอินโดนีเซียในวันที่22กันยายนครับติดตามเอเชียนเกมได้ครับทาง True Sport Television ของเราครับ
ต่อด้วยทัพนักกีฬาแบดมินตันไทยชุดลุยเอเชียนเกมที่อินชอนเนี่ยครับโดยที่ทีมขนไก่สาวไทยซึ่งเคยคว้าถึงเหรียญเงินในปี2010แล้วก็ครั้งนี้ได้จัดอันดับเป็นทีมวางอันดับ4ซึ่งในการแข่งขันรอบแรกหรือรอบ16ทีมก็จะเข้าไปรอเจอกับผู้ชนะระหว่างอินเดียกับมาเก๊านะครับใครชนะก็จะเจอเราทีมเดี๋ยวเราได้บายไม่ต้องแข่งรอบแรกส่วนทีมวางอันดับ1ตกเป็นของจีนอันดับ2เกาหลีใต้และ3คือญี่ปุ่นครับน้องเมรัชนกอินทนนท์ขนไก่มือ4ของโลกเปิดเผยว่าความพร้อมของตนเองก่อนไปลุยศึกอินชอนเกมผลนี้บอกว่าสภาพร่างกายถือว่าฟิตสมบูรณ์เต็มที่ไม่มีปัญหาการบาดเจ็บใดๆแล้วก็หวังถึงเหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยส่วนอาการไข้หวัดในช่วงที่ไปแข่งรายการชิงแชมป์โลกก็หายเป็นปกติดีแล้วนะครับถือว่าสภาพร่างกายพร้อมเต็มที่เรื่องการฝึกซ้อมในช่วงนี้พยายามปรับจุดอ่อนในเรื่องของการตีเสียเองครับแล้วก็หวังว่าจะได้เหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้กลับมาแม้จะทราบดีว่าทีมคู่แข่งอย่างอินเดียนั้นถือว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ที่น่ากลัวมากๆในช่วงหลังก็ตามนะครับอีกหนึ่งกีฬาที่มีความหวังเหรียญทองเหมือนกันครับก็คือเทนนิสครับคุณสุวัสดิ์ลิปตาพันลบครับนายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยครับก็พร้อมจะมอบเงินอัดฉีดให้ทัพนักเทนนิสไทยครับเหรียญทองละ1ล้านบาทโดยมั่นใจว่าทีมหญิงเนี่ยจะมีความสามารถที่จะคว้าได้1เหรียญทองในการแข่งขันอินชอนเกมในครั้งนี้นะครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีก็มีการจัดแถลงข่าวเตรียมความพร้อมของนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดเดวิสคัพแล้วก็ชุดเอเชียนเกมครั้งที่17โดยมีคุณสุวัสดิ์ลิปตาพันลบครับนายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลเอกธีระไกรพานนท์ครับเลขาธิการลอนเทนนิสสมาคมในฐานะผู้จัดการทีมเดวิสคัพแล้วก็นายวิเชษฐ์ทีปกากรครับกรรมการอำนวยการลอนเทนนิสสมาคมในฐานะผู้จัดการทีมชุดเอเชียนเกมเข้าร่วมการแถลงข่าวครับคุณสุวัสดิ์บอกถึงการแถลงข่าวครั้งนี้ว่ามีเรื่อง2เรื่องสำคัญที่จะพูดถึงก็คือเรื่องแรกก็คือเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายหรือว่าเดวิสคัพ2014ซึ่งเราอยู่ในโซนเอเชียโอเชียเนียกลุ่ม2ครับรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเราจะเจอกับปากีสถานครับจะแข่งขันระหว่างวันที่12ถึง14กันยายนนี้โดยไทยตั้งเป้าจะคว้าแชมป์นะเพื่อจะกลับไปสู่กลุ่ม1ในปีหน้าให้สำเร็จนะครับขณะที่การแข่งขันเทนนิสในอินชอนเกมทีมไทยลงแข่งขัน7ประเภทครับความหวังเทนนิสตั้งเอาไว้ที่1เหรียญทองจากประเภททีมหญิงที่คว้าแชมป์เฟสคัพโซนเอเชียโอเชียเนียกลุ่ม1เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ครับทางนี้ครับคุณสุวัสดิ์ก็ประกาศจะมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาครับเหรียญทองละ1ล้านบาทถ้าใครสามารถคว้าเหรียญทองได้เอาไปเลยครับเพิ่มจากลอนเทนนิสสมาคม1ล้านบาทแล้วก็เหรียญเงินเอาไป 500,000 บาทเหรียญทองแดง 200,000 บาทครับขณะที่คุณวิเชษก็กล่าวถึงความมั่นใจในเอเชียนเกมว่ามั่นใจเหมือนกันครับว่าทีมเทนนิสเราจะมีลุ้นเหรียญรางวัลกลับมาครับทีมชาติไทยชุดนี้ที่ขึ้นมาถึงรอบชิงได้เนี่ยก็คุณผู้ชมครับช่วงหน้าติดตามข่าวคราวเรื่องฟุตบอลไทยแล้วก็เตรียมโทรศัพท์ดีๆด้วยนะครับเนื่องจากว่าเรามีแจกเสื้อฟุตบอลของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยครับ